มีเฮสวัสดีครับพอดีไปเจอในนั้นก็เขียนว่าเป็น USB sound card นะครับผมแต่ผมมองแล้วว่ามันเป็น sound interface มากกว่าเป็น mixer sound interface หรือจะเรียกอะไรสักอย่างก็ได้แหละเอาผมว่าตัวนี้คงมีคนเห็นในยูทูบเบอร์หลายคนหรือครีเอเตอร์หลายคนเขาทำแล้วล่ะเป็น V8 ก็ผมไปเห็นราคานี้ในเว็บไซต์มามันแค่400กว่าบาทเองก็ซื้อมาเล่นสิรออะไรก็เลยจะเอามาอันบ็อกแล้วก็รีวิวในวิธีการใช้งานในแบบผมให้ดูกันแล้วกันนะครับผมก็เลยสั่งมาดูแล้วทีนี้ก็มาถึงแล้วครับผมชวบนี่ส่งมาเมื่อเช้านี้เลยเรามาเปิดดูกันนะครับผมว่าเป็นอย่างไรหน้าตากล่องก็เป็นอย่างนี้นะครับผมเปิดมาฟ้าบด้านในประกอบด้วยคู่มือเป็นภาษาอังกฤษครับผมอธิบายรายละเอียดต่างๆนานานาไอตอนดูที่สั่งมานะครับผมก็บอกว่าไอตัวนี้มันเป็นบลูทูธด้วยนะในเว็บไซต์ที่เขาเขียนนะว่าเป็นบลูทูธซึ่งไอของเก่ามันไม่เป็นผมก็ยังงงอยู่ว่ามันเป็นจริงหรือเปล่าเป็นให้หายหรือว่าเป็นแป๊บๆเดี๋ยวมาลองดูแล้วกันว่ามันมีอะไรให้ทำยังไงบ้างนะครับผมอันนี้คู่มือไม่เหมือนกับที่คนอื่นเขารีวิวนะอันนี้น่าจะเป็นอีกล็อตนึงแหละหน้าตาก็ดูดีมีชาติตระกูลก็บอกถึงวิธีการใช้งานในรูปแบบต่างๆนะครับผมเดี๋ยวมาไล่ดูกันผมก็จะใช้งานในรูปแบบของผมแล้วกันผมใช้งานในลักษณะที่ว่าเรคคอร์ดเสียงสื่อการสอนแล้วก็ภาพเอามาแมทช์รวมกันว่าจะใช้งานยังไงจะไลฟ์สตรีมจะอะไรยังไงก็ว่ากันไปสายที่ให้มาไมโคร USB 1เส้น2เส้น1เส้นนะครับผมเป็น USB Type A แล้วก็ไมโคร USB อีกเส้นหนึ่งเป็น TRRS กับไมโคร USB 3เส้นครับผมให้มา3เส้น TRRS กับไมโคร USBต่อกับมินิแจ็ค 3.5 มีทั้งหมด3เส้นไอ้เส้นนี้ไมโคร USB กับ USB Type A เนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นตัวชาร์จไฟแหละอ่ะมาถึงตัวเจ้าตัว USB Sound Card เรียกตามเขาแล้วกันก็หน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับปุ่ม Power Mixer ตามที่เห็นด้านบนนี่ก็จะประกอบด้วย Mic Dynamic ครับก็คือเป็นแจ็คใหญ่คอนเดนเซอร์ไมค์เฮดเซตเอียร์โฟนสปีกเกอร์ชาร์จิ่งใช่ชาร์จิ่งตัวนี้ก็คือต่อเข้ากับสาย USB Type A นี่ชาร์จิ่งเข้าทางด้านนี้อะคอมปานีอินทรูสเมนต์อันนี้น่าจะเป็นสายเข้าไลฟ์1 2ของนี้จะเป็นตัวออกเดี๋ยวมาลองทดสอบกันครับผมเดี๋ยวจะลองต่อกับคอมให้ดูกับลำโพงให้ดูนะครับผมว่าจะเป็นอะไรยังไงใช้งานได้เรื่องไหมมาดูกันครับผมตอนนี้ผมก็เซตสเตชันในการทำงานของผมเสร็จแล้วนะครับผมเพื่อสาธิตอุปกรณ์ให้เจ้าตัว VX Live Stream Audio Interface นะครับผมคือพอเริ่มต้นเนี่ยเราก็กด Power ตรงนี้นะครับผมปกติมันจะเป็นสีแดงพอกดไปปั๊บมันก็จะมีสีฟ้าขึ้นตัวนี้เป็นตัวใหม่ไม่เหมือนตัวที่ท่านอื่นรีวิวนะครับผมเพราะว่าตัวนี้ตัวหนังสือเรียงลักษณะนี้เห็นไหมในตอนซื้อมาบอกว่ามันมีบลูทูธแล้วมันก็มีบลูทูธจริงๆนะครับผมอันนี้ผมซิงกับ MacBook แล้วด้วยบลูทูธพอซิงบลูทูธปั๊บสัญญาณตัวนี้มันจะกระพริบอย่างนี้ครับผมลายอินก็ตามนี้ครับผมช่องชาร์จช่องถัดจากช่องชาร์จนี่คือช่องไลน์อินซึ่งจะต่อกับแจ็ค 3.5 ช่องเฮดเซตเนี่ยก็ต่อลำโพงส่วนอีกด้านซ้ายสุดเนี่ยผมก็ต่อกับไมโครโฟนเป็นไมค์นี่ปกเสื้อนะครับผมเสียงมันจะก้องๆหน่อยนะ ปุ่มก็ไม่เหมือนกันซะทีเดียวนะครับผม
คือปุ่มถ้าเป็นรุ่นเก่าปุ่มขวาเนี่ยจะเป็น Echo แต่ว่าการตอนนี้มันเป็นคำว่า Reverse แล้วคือลักษณะเป็นอย่างนี้ครับผม test 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 check check 1 2 1 2 1 2เรามาอธิบายเรื่องของปุ่มก่อนนะครับผมตัวนี้คือ Echo มันนี่แหละปุ่มซ้ายนี่คือปุ่ม Volume ใหม่นะครับผมปุ่มขวาเนี่ยคือ Monitor คือจะเป็นภาพรวมทั้งหมดเลยว่า เอาเสียงไหนเข้าเสียงไหนออกยังไงนะครับผมปุ่มแรกเป็นปรับเสียงแหลมปุ่มต่อมาปรับเสียงเบสปุ่มนี้เป็นปุ่มปรับความดังความเบาของการเรคคอร์ดอันนี้เป็นปุ่มสำหรับเบาหรือปรับดังของเสียงลายอินที่เอาเข้ามาครับผมทั้งในลักษณะของบลูทูธและลักษณะของการต่อสายเข้ามานะครับผมส่วนปุ่มแดงๆมาไล่ปุ่มแดงๆพวกนี้นะครับผม C major เป็นปรับคีย์โทนครับออโต้จูนนะครับผมก็จะแปลงตามคีย์โทนเลย C sharp major C sharp D major D major D sharp major E major ก็ไล่ไปตั้งแต่ A ยัน F นะครับผมผ่านไปตัวที่2เนี่ยเชิบเป็นเสียงเอฟเฟคครับผมเสียงที่1ก็เหมือนแบ็คแมชโชเกอร์ประมาณนั้นตัวที่2เนี่ยก็จะทุ้มขึ้นมาอีกหน่อยอันที่3เนี่ยอันที่3เนี่ยก็จะเป็นประมาณชิปมังเนี่ยครับผมก็เป็น The Mass Singer ประมาณนั้นแล้วก็ปิดตัวที่3ปุ่มที่3เลือกเป็นช็อคเวฟอันที่4คือจะเป็น MC ก็คือเสียงพิธีกรนะครับผมอันนี้ก็จะไม่เหมือนตัวเก่านะอันเก่าก็จะไล่มาเป็นปุ่มเอฟเฟกต์อะไรแล้วก็ไซเลนต์เนี่ยถ้าเป็นตัวเก่าเนี่ยกดแล้วเสียงมันจะเบาและจะดังโดยอัตโนมัติแต่ว่าไซเลนต์อันนี้จะเป็นกดเสียงลงแต่ว่าไอ้ปุ่มดังเบาอัตโนมัติจะเป็นด็อกกี้เนี่ยสำหรับปรับเสียงดังเบาอัตโนมัติยังไงเดี๋ยวสาธิตที่ชมครับผมเรามาเทสเรื่องเสียงกันนะครับผมเดี๋ยวมาเบาเอ็กโคกับไมค์ลงหน่อยครับผมทีนี้มาดู2ปุ่มนี้นะครับผมเสียงไซเลนต์เนี่ยกดปั๊บมันจะกดเสียงที่เป็นแบ็คกราวด์เป็นเสียงเพลงลงไปแต่ว่าจะไม่ขึ้นอัตโนมัตินะครับผมอันนี้ผมวอลลุ่มสำหรับเร่งเสียงเข้ามาครับผมทีนี้เสียงก็กลับเข้ามาแล้วเดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนเพลงแล้วกันเพลงมันจะวอลซ์อะไรขนาดนั้นครับผมอันนี้คือปุ่มเบาดังของซอสที่เป็นเสียงไลน์อินที่เราเข้ามานะครับผมทีนี้พอกดไซเลนต์เนี่ยเสียงเพลงมันจะเบาลงไปแต่ถ้าเราหยุดพูดมันก็ยังเบาอยู่อย่างนั้นนะครับผมจนกว่าเราจะกดปิดมันเสียงก็จะกลับมาดังเหมือนเดิมส่วนด็อกกี้เนี่ยเวลาเราพูดเนี่ยเสียงเพลงจะเบาโดยอัตโนมัตินะครับผมเวลาที่เราหยุดพูดเสียงเพลงก็จะดังขึ้นมาเองนะครับผมทีนี้ก็หมุนวอลลุ่มเพื่อลดลายอินของเม็ดเพลงออกไปนะครับ มาทดสอบเรื่องปุ่มอินเทอร์เฟซเสียงต่างๆนะครับผมปุ่มที่2จะสังเกตว่าไม่เหมือนกับตัวเก่านะครับผมเสียงบางเสียงจะถูกเปลี่ยนไปนะครับผมอันนี้มันน่าจะได้ใช้งานเยอะกว่าก็ท
่านี้นะครับผมการทำงานของมันก็มีอยู่โดยประมาณนี้ส่วนเรื่องวิธีจะนำไปต่อใช้อะไรก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละท่านนะครับผมหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับท่านไม่มากก็น้อยสำหรับวันนี้ก็คงจบเท่านี้นะครับผมสำหรับการรีวิว VA ตัวที่เป็นบลูทูธนะครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ